คือตั้งแต่เริ่มมาเปิดคลินิกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยทำมันก็ต้องมีหยุดนะทำงานเพื่อคนไข้ให้ดีที่สุดเราควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุด Exclusive บอกได้เลยนะครับว่าคุณหมอท่านนี้ได้รับฉายาว่าคุณหมอที่ทำหน้าอกมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือคุณหมอกิติศักดิ์วิชาชัยสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกิติศักดิ์วิชาชัยนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเลยละครับรู้สึกยังไงบ้างครับคุณหมอกับฉายาที่คนไข้ทุกคนบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอป๋องแสนเคสแสนเคสเนี่ยน่าจะจากทำมาประมาณ20ปีแล้วนะครับในระยะเวลาตลอด20ปีมันดูนานมากเลยครับคุณหมอคุณหมอมีได้มีการจำกัดตัวเองไหมครับว่าเราจะทำอีกถึงเมื่อไหร่หรือจะทำไปตลอดเลยทำมันก็ต้องมีหยุดนะแต่จะหยุดเมื่อไหร่ก็อีกนานนะก็เอาจนตัวเองไม่ไหวแล้วคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็คงจะเลิกนะครับแล้วก็อีกนานตลอดระยะเวลาที่คุณหมอได้อยู่ในวงการศัลยกรรมมา20กว่าปีนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงบ้างครับคุณหมอเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนละกันเนาะอันดับแรกก็คือตั้งแต่เริ่มมาเปิดคลินิกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งจำนวนคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ยมีไม่มากแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือมีเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบเท่าจากเมื่อก่อนแล้วก็เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นคุณภาพของซิลิโคนที่มาเสริมหน้าอกปัจจุบันเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีการเอาชิปมาฝังในตัวซิลิโคนทุกวันนี้ก็มีการเอาชิปมาฝังในตัวซิลิโคนเพื่อที่ว่าเราจะมีเครื่องสแกนที่จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยทำที่ไหนทำกับคุณหมออะไรทำเมื่อไหร่ขนาดซิลิโคนกี่ซีสามารถจะมีข้อมูลของคนไข้ในตัวชิปนี้ซึ่งเอาไปสแกนที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็พยายามใช้ของที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันที่จะมีนะครับส่วนที่ยังคงเดิมในความตั้งใจของหมอนะครับที่ว่าจะพยายามทำงานเพื่อคนไข้ให้ดีที่สุดจากที่คุณหมอสรุปก็เขาสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นแต่ในส่วนของความตั้งใจในการทำศัลยกรรมในการทำเคสให้คนไข้แต่ละคนคุณหมอยังทำด้วยใจรักและความสุขเหมือนเดิมยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็จากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อก่อนก็ได้ทำทั้งดึงหน้าผ่าตัดหาการอื่นๆมากมายแต่ณวันนี้ปัจจุบันนี้ทำไมคุณหมอถึงเลือกทำแต่ศัลยกรรมหน้าอกเพียงอย่างเดียวครับคือสมัยก่อนเนี่ยก็ทำทุกอย่างครับนะทำทุกอย่างหัตถการทุกอย่างก็ทำหมดแต่ว่าในสุดเราคิดว่าเราควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำได้ดีที่สุดก็เหลือตอนปัจจุบันก็คือเสริมหน้าอกอย่างเดียวเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วก็ทำได้ดีที่สุดครับและจากที่ได้ยินข่าวมาก็คือคนไข้เรียกร้องคุณหมอให้ทำแต่หน้าอกจนคุณหมอไม่มีเวลาทำทันตการอย่างอื่นนี่มีส่วนไหมครับอ๋อใช่เลยครับอ๋อปัจจัยนี้เลยส่วนนี้ก็คือมีคนไข้มาเสริมหน้าอกเยอะจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็เลยให้คุณหมอน้องๆ นะที่เข้ามาเขาก็ทำได้ดีนะครับก็ให้เขาทำแทนอ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างครับจากทีมรีเสิร์ชของทีมงานของเราเนี่ยได้ไปถามทีมผู้ช่วยของคุณหมอทุกคนเลยให้ช่วยกันตั้งฉายาให้คุณหมอฉายาที่ฮอตฮิตมากๆเลยก็คือคุณหมอป๋องตาเหี่ยวเนี่ยมันมีความหมายหรือมีที่มาว่ายังไงอะครับก็น่าจะบอกว่าคนไข้ที่แบบขนาดซิลิโคนนะครับที่เสริมหน้าอกเนี่ยคือคนไข้ทำไปแล้วก็แบบทุกคนพอใจในขนาดที่หมอเลือกให้แต่จริงแล้วการเลือกซิลิโคนเนี่ยครับมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องสำคัญที่สุดคือความต้องการของคนไข้นะเราต้องคุยกันก่อนว่าต้องการยังไงต้องการขนาดเล็กกลางหรือใหญ่อันนี้เราก็คุยกันว่าจะต้องเสริมเท่าไหร่เพื่อจะให้คนไข้พอใจที่สุดอันที่สองก็คือขนาดของคนไข้ขนาดความสูงขนาดลำตัวคนที่สูงคนที่ลำตัวใหญ่แล้วก็เสริมขนาดใหญ่ตามตัวคนตัวเล็กก็ต้องกะขนาดให้เล็กตามลงไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสุดท้ายก็คือให้คนไข้พอใจที่สุดอันนี้เป็นคำถามที่ฮอตฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวคนไข้เองเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนกับปัจจุบันที่เขาบอกว่าการทำศัลยกรรมหน้าอกในปัจจุบันนี้มันเจ็บน้อยกว่ามันหายไวกว่ามันเพราะอะไรครับคุณหมอก
ก็น่าจะเป็นในเรื่องของยาอันแรกนะครับเรื่องของยาก็คือทุกวันนี้พวกยาแก้ปวดอะไรพวกนี้ครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เรามียาที่จะฉีดที่จะหลังผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดและอีกอย่างนึงก็คือเทคนิคซึ่งทุกนี้เรามีกลวยนะครับเรามีกลวยที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปมันจะช่วยทำให้เนื้อไม่ช้ำและช่วยลดอาการเจ็บปวดลงได้และอีกหนึ่งฉายาในเทรนด์โลกโซเชียลในปัจจุบันนะครับที่เขามักจะลือกันเลยว่าถ้าอยากทำหน้าอกได้แผลเล็กแผลสั้นต้องหมอกิติศักดิ์ที่เลอลักเท่านั้นอันนี้คุณหมอมีเคล็ดลับอะไรอีก นอกจากนวัตกรรมอื่นๆนะคะคุณหมอมีอะไรที่เป็นความลับสำหรับคุณหมอไหมครับเนี่ยเรื่องแผลสั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของแพทย์ที่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้สั้นที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้นะครับแล้วไอ้เรื่องกลวยนี่ก็ช่วยได้เยอะครับกลวยนี่จะทำให้แผลสั้นได้เยอะ20ปีที่ผ่านมาครับหลายคนมักจะสงสัยลูกค้าหลายคนมักจะสงสัยว่าทำไมราคาที่โรงพยาบาลเลอลักเนี่ยยังเป็นราคาที่จับต้องได้ทั้งที่สถานประกอบการอื่นๆเนี่ยเขาต่างขึ้นราคากันหมดแล้วครับคุณหมอจุดเรื่องราคาเนี่ยตั้งแต่ เมื่อ20ปีที่แล้วที่เปิดคลินิกนะครับกับราคาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งราคาก็ยังสูงขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับเวลา20ปีที่ผ่านมาซึ่งต้องขึ้นราคาเพราะว่าตัววัสดุครับพวกซิลิโคนหรือแม้ว่าเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ต่างๆค่ายาค่าอะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นทั้งหมดเราก็เลยต้องเพิ่มราคาขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากจากที่ตอนเปิดคลินิกนะครับก็คือราคาเนี่ยมันขึ้นตามวัสดุที่มันขึ้นราคาขึ้นในส่วนของค่าผ่าตัดของหมอเนี่ยก็ไม่ได้คิดเพิ่มขึ้นกับแต่ก่อนครับโอ้ได้ฟังขนาดนี้รู้สึกปลื้มใจแทนลูกค้าและคนไข้ของคุณหมอหลายๆคนเลยที่ได้ทำกับคุณหมอที่มีประสบการณ์แต่ราคายังเป็นราคาที่จับต้องได้สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำลูกค้าหรือคนไข้ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอยากจะเป็นลูกสาวคุณหมอกิติศักดิ์สักครั้งนึงในชีวิตคุณหมออยากจะแนะนำข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าจะเสริมหน้าอกหมอก็แนะนำนะครับยังไงก็ทำในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นคุณภาพระดับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คุณหมอที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเยอะๆนะครับก็จะทำให้เราได้ดีกว่านะครับส่วนใครอยากดูรีวิวของหมอเนี่ยก็ดูได้นะครับhashtag ลูกสาวหมอกิติศักดิ์ใน Facebook ครับใครที่อยากดูรีวิวของคุณหมอกิติศักดิ์ก็หาดูได้ง่ายๆเลยนะครับใน Facebook สามารถพิมพ์ hashtag ลูกสาวหมอกิติศักดิ์แล้วไปตามล่าหาความจริงว่าแฮชแท็กเนี้ยจะถึงสายเทสจริงหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็อยากที่จะเป็นลูกสาวคุณหมอกิติศักดิ์เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่สละเวลาเข้ามาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกคนเชื่อว่าหากใครที่อยากหน้าอกสวยชิดเซ็กซี่ต้องที่โรงพยาบาลเลยหลักเท่านั้นครับสวัสดีครับ